a beautiful sunny day today. อุ๊ยวาดรูปให้หนูด้วยเล่านิทานแล้ววาดรูป How many snails and flowers there are in total? ท่านต้องบวกเลข2 จ้วบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟต์ปอมส์ Channel เย้เอาเลยค่ะและในวันนี้นะคะซอฟต์ก็มากับการรีวิวชอบนี่เลยค่ะเราอยู่กับควินซี่เดอะโรบอทอาร์ติสต์นะคะหรือให้แปลเป็นไทยก็คือหุ่นยนต์ศิลปินที่ชื่อว่าควินซี่ค่ะควินซี่นะคะเป็นหุ่นยนต์ที่จะมาช่วยนะคะสอนเราวาดรูปได้สำหรับใครที่แบบชอบการวาดรูปแต่แบบว่าวาดไม่เป็นอยากมีเพื่อนสอนวาดแต่ก็ไม่อยากไปให้คนสอนให้เพราะแบบเอาเป็นว่านานาเหตุผลนะคะเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะสอนวาดรูปทำงานศิลปะได้แล้วนะคะยังสามารถเล่นเกมนะคะช่วยสอนหมวกเลขได้ด้วยต่างๆนานาคือสกิลเยอะมากสามารถเล่นเกมนะคะแข่งกันสะกดคำได้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าเป็นอัจฉริยภาพเลยทีเดียวก็คืออยู่กับควินซี่เนี่ยมีเพื่อนเล่นที่เป็นเพื่อนที่ฉลาดเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันดีกว่านะคะว่าควินซี่เนี่ยหุ่นยนต์จิตรกรของเราจะเป็นยังไงมาดูกันเลยแสดงสำหรับคนที่รู้นะว่ากำลังจะคอมเมนต์ว่าซื้อที่ไหนใช่ไหมคะชอบซื้อมาจาก Shopee นะคะโลกออนไลน์ก็เสิร์ชไปเลยว่าหุ่นยนต์วาดรูปเราก็จะเจอมาเราเปิดมาด้านในนะคะก็มีคู่มือการใช้งานหลายเล่มมากมีเลเวลด้วยนะคะเลเวลที่1เลเวลที่2เลเวลที่3เลเวลที่4ไม่มั่นใจว่าเลเวลคือเราต้องเลี้ยงให้น้องโตอะไรอย่างนี้ปะไม่น่าเกี่ยวนะคะน่าจะเป็นแบบทักษะระดับความยากมากกว่านะคะมาขออัญเชิญน้องควินซี่แทดาดันอาหายน่ารักอุ๊ยทุกคนคือมันแน่นมากอะเมื่อกี้เนี่ยคือเราแค่วางปึ๊บเราจะแบบน้องหยับหน่อยเนี่ยน้องดื้อน้องดื้อนะคะน้องฝืนน้องไปทั้งโต๊ะเลยรบกวนช่วยขยับนิดนึงได้ไหมคะทำไมน้องแข็งแกร่งขนาดนี้คะน้องคะน้องจะไม่ขยับจริงๆนะคะเดี๋ยวแล้วเราจะโอ้น้องแข็งแรงกันทุกคนหนูนี่เลยหน้าตาเหมือนแบบมีปากแล้วก็มีเขี้ยวเนาะน่ารักน่ารักแต่ที่เห็นนี่ไม่ใช่เขี้ยวนะคะมือน้องค่ะเป็นมือยังไงเดี๋ยวเรามาดูเพราะในกล่องยังไม่หมดเรายังมีอีก2กล่องด้านในเล็กๆเขาบอกว่าควินซี่เนี่ยพูดคุยกับเราได้นะคะนี่ไงเขาบอกว่าตาเขากระพริบได้เขาพูดได้แล้วเขาวาดรูปได้จริงๆโอ้โหเฮ้ยสุดยอดไปเลยควินซี่โมเป้าลูกกล่องที่1มีพวกการ์ดต่างๆที่ไว้ใช้สแกนนะคะมี QR code ด้านหลังไว้แบบสอนวาดรูปเฮ้ยควินซี่ช่วยสอนฉันวาดรูปพีชหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็สแกนนะคะอันนี้เราอันนี้มโนอยู่พีชก็เหมือนสูตรเลยคิวเหมือนอะไรแล้วก็มีสายชาร์จน้องอุ้ยการ์ดคำยังไม่หมดยังมีอีกโอ้การ์ดคำมีเยอะมากนี่เป็นตัวสะกด A B C D ต่อมาเป็น color pen และก็แขนหุ่นยนต์นี่ไงแขนมาแล้ว color pen ก็เห็นมีแต่สีดำนะก็คือมีเท่านี้ค่ะครบหมดแล้วก่อนอื่นเลยนั้นเราจะประกอบแขนหุ่นยนต์นะคะเราต้องทำยังไงนะนี่ไงทั้งหมดที่เขาให้มาก็จะตามนี้เลยก็คือเยอะมากชื่อประกอบซอฟขอประกอบสักครู่นะคะตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กนะคะนี่ไงแค่ปุ๊บลงไปแค่นี้เลยเตรียมกระดาษมาแล้วค่ะเราจะได้มีพื้นที่ให้ควินซี่ของเรานั้นได้แสดงความอัจฉริยภาพของเขาอินอะไรเนี่ยเราต้องใส่ดินโซ่โอเคใส่เข้าไปนะแล้วเราต้องใส่ขนาดไหนอ่ะประมาณนี้นะคะจะเอาลอยขึ้นนิดนึงดีกว่าสมมุติประมาณนี้เราใส่ปากกาไปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเปิดเครื่องควินซี่ค่ะอุ๊ยอุ๊ยควินซี่ควินซี่สวัสดีตาสว่างเฮ้ยอย่าเพิ่งลงโต๊ะอย่าเพิ่งอย่าไม่อนุญาตด้วยด้านหลังเป็นแบบแป๊กปิดเห็นไหมคะปิดแล้วก็เปิดก็จะหมุนมีเสียงแป๊บ power on hello I am Queen C อันนี้คือเสียงซอฟเองนะคะ Queen C เป็นผู้หญิงหรอคือที่เขาบอกเป็นหุ่นยนต์สอนวาดรูปเพราะว่าเขาจะวาดและให้เราวาดตามไงอ๋อเราต้องรีบสแกนก่อนว่าเราอยากวาดรูปอะไรคะทุกคนถอยมีแมวมีหมาถอยทากผีเสื้อจิ้งจอกอันไหนลองจิ้งจอกไว้ก่อนนะเป็นพี่ชาร์ปนะคะสัตว์หลายชนิดของก็มีช้อนส้มจานชามถ้วยเสื้อผ้าร่มเฮ้ยของเยอะแยะเต็มเลยอ่ะเราลองจิ้งจอกนะคะหมาจิ้งจอกค่ะก็คือสองหน้าอย่างเงี้ยหรอLet's learn how to draw a fox together today โอเคค่ะอ๋อต้องให้ควินซี่อยู่บนกระดาษ First let's begin by drawing a small curve for the top of the fox's head โอ้ชอบเล่นผิดหมดเลยที่เราจะทำตามควินซี่ได้เพราะว่านี่ควินซี่เขาจะวาดกลับหัวสมมติทุกคนทำตามควินซี่อยู่ตอนนี้นะคะควินซี่เนี่ยเขาจะวาดกลับหัวให้เราวาดตามถูกแต่เดี๋ยวซอฟจะดูกลับอีกทีนึงให้ทุกคนดูพร้อมกันได้พอเราวาดเสร็จหนึ่งเส้นกดอันต่อไป Add an ear
to either side of this curve. Okay. วาดหูต่อมา Let's add two small circles in the center of the fox head. These are the fox's eyes. น่ารัก Inside and at the bottom of the head, draw a small line going up. At the top of this line, now add a D shape on its side. อืมเป็นอย่างนี้ค่ะลากขึ้นชึบและก็วาดเฮ้ยน่ารัก Above the nose and between the two eyes, need to add some details. วันนี้ some detail. Two long lines in the shape of a V at the top and bottom.อุ้ยเขาวาดมาบอกเล็กๆน่ารักเลยก็จิ้มๆต่อมาค่ะ I have one more challenge ว่ามี challenge เพิ่ม Do you know how to spell fox? Can you use letter cards to spell it out? F F อ๋อต้องสแกนตัวอักษรให้นางคือนางฟังแล้วไม่ออก F F Great ว่านางเขียน F ให้ด้วยทุกคนน่ารักแล้ว O ล่ะ O O O อยู่นี่ O อยู่นี่Next letter X X แล้วถ้าเราใส่ผิดล่ะเออเป็นไงล่ะสมมติผิด Sorry Can you try another one อ๋อมันก็รู้ว่าผิดอุ๊ยฉลาดอ่ะถูกต้อง Fantastic Now you know how to spell fox ฉันรู้แล้วว่า fox สะกดยังไงเจนๆนี่คือ fox นะคะที่ควินซีวาดน่ารักเนาะและนี่คือ fox ที่โซฟวาดตามแบบกับหัวนะคะก็คือสมมุติว่าเราอยู่บ้านเหงาๆคนเดียวใช่มั้ยคะหรือว่าถ้าเรามีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนนี่คุณครูคอย participation แล้วเขาจะวาดกลับหัวให้แล้วก็สอนให้เราได้รู้จักการสะกดด้วยนะคะเป็นแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ดีทําไมตอนฉัน3ขวบไม่มีอะไรเงี้ยฉันอาจจะอัจฉริยะกว่านี้เนี่ยทุกวันนี้นะทุกๆครั้งที่เราวาดรูปเสร็จนะคะควินซีก็จะถามให้เราเนี่ยไหนสะกดซิเราก็ต้องมานั่งหาการ์ดคํานะคะแล้วเขาก็จะออกเสียงให้ฟังว่านี่คือ P E A C H peach อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้วาดรูปด้วยควินซีกูจอบต่อมาเลเวล2คืออะไรอ๋อก็เป็นคำศัพท์ต่างๆนี่แหละเป็นแบบฝึกหัดนะคะอุ๊ยเท่อะมี story time อ๋อก็ว่ามันจะมีการ์ดบางอันที่แปลกๆนี่ไงการ์ดประหลาดๆเหล่านี้เนี่ยควินซีถ้าเราให้ควินซีดูอะควินซีจะเล่าเรื่องให้เราฟังได้ค่ะทุกคนอ่ะหรือถ้าเรามีรูปแบบนี้ควินซีก็จะถามคำถามเรานะคะเหมือนมีควิซให้เราเล่นกับเราเขาก็จะเล่าเรื่องแล้วก็จะถามเราด้วยแล้วเราก็ต้องแบบหยิบการ์ดคำมาตอบเขาให้ถูกต้องอะไรอย่างนี้ไหนเราลองฟังควินซีเล่าเรื่องสักหน่อยสิคะ Hello there again It's a beautiful sunny day อุ๊ยวาดรูปให้ดูด้วยเรานิทานแล้ววาดรูปมีเสียงประกอบ Let's go out and play in the garden โอ้ยก็มีเสียงนก The sun is shining bright in the skyโอ้ยกว่าจะพระอาทิตย์เสร็จแล้วเราสงสารควินซี่สู้เขานะพระอาทิตย์เราแจ่มใสควินซี่แต่ระหว่างหนูวาดอ่ะหนูไม่มีเพลงเสียงการ์เด้นแบบประกอบแบบปะเกียวเงี้ยไปเลยเหมือนดูหนังแล้วรอโหลดอ่ะเหมือนวาดที่ไม่คุยกับใครเลยนะควินซี่คุยกับเราหน่อยยังไม่เสร็จเลยจะกดหยุดก็เกรงใจ Let's count how many flowers there are อ๋อต้องหา number อ๋อก็เผื่อให้เด็กๆไงน้องๆที่แบบกำลังมีวัยพัฒนาการอ่ะจะได้แบบค่อยๆนับไปแม่ควินซี่That's right. There are 4 flowers in the garden. โอ้เขียนตัวเลขให้ด้วยมี4ตัวนะคะอุ๊ยดีจังแต่เราว่ามันเป็นไอเดียที่ดีนะในการเล่าเรื่องเราก็แบบมีการวัด It's 2 snails. How many snails and flowers there are in total? ท่านต้องบวกเลขอะไรนะดอกไม้กี่ดอกบวกกับหอยทากใช่มั้ย6ค่ะ That's right. 4 flowers plus 2 snails equals 6.มีความรู้คือกำลังจะบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีที่เวลาเราเล่านิทานหรือเล่าเรื่องแล้ววาดรูปประกอบนะคะในวัยที่แบบว่าท่านเป็นน้องๆเงี้ยการมีภาพประกอบมันจะทำให้เราเห็นภาพด้วยไงตัวนี้นะคะซอฟซื้อมาราคา 1,390 บาทเป็นโปรโมชั่นซอฟไม่มั่นใจว่าร้านอื่นๆจะใครจะเจอราคาไหนเท่าไหร่นะคะซึ่งซอฟมองว่า 1,390 บาทถ้าเกิดเราซื้อมาเนี่ยแล้วแบบถ้าเรามีลูกมีหลานที่ตัวเล็กๆ เล่นอะไรแบบนี้เนี่ยซอฟว่าค่อนข้างเล่นแล้วเล่นอีกได้นะคะเพราะแอคทิวิตHow many bees there are in the sky now? อะไรนะให้บวกทั้งหมดใช่ไหมอ๋อบนท้องฟ้ามี3ตัว That's right. There are 3 bees in total. Well done. But do you know that the main function of their wings is to adjust their body's temperature? And they can flap their wings up to 5 to 6 times every second.เชื่อไหมก็เป็นความรู้ที่ซอฟเพิ่งรู้เมื่อกี้แหละรู้จากควินซี่เกิดมาไม่เคยรู้มาก่อนว่าการกระพือปีกของผีเสื้อคือเพื่อรักษาอุณหภูมิให้ร่างกาย1วินาทีเนี่ยกระพือปีกถึง6ครั้ง1อุ๊ยเร็วจังหวะเงียบอย่างเงี้ยซะว่าคนใกล้ชิดควรสอนเก่งมาก
ากคำนวณได้ถูกต้องคิดเลขได้เก่งมากเพราะมีนี่ไงผีเสื้อ2ตัวนะพึ่ง3ตัว3บวก2ได้5อะไรอย่างงี้ Let's look who's creeped into the garden. It's a cat. It's walking so quietly. You can barely hear it. Do you know that cats have a history of 3,500 years on the earth and they are originally from Greece?โหเป็นทาสแมวมาตลอดชีวิตเพิ่งรู้ว่าแมวเนี่ยมาจากกรีซเป็นออริจินอลประวัติศาสตร์พวกแกมีตั้ง 3,500 ปีเลยนะถามทำไมคะบิโลน่าบี 3,500 ปีไม่ตื่นเต้นเหรอเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่กำลังคิดว่าควินซี่นี่คือของสำหรับเด็กก็ไปเครื่องพิสูจน์ว่าไม่จริงเพราะเราไม่รู้นี่เรื่องที่ควินซี่เล่าให้ฟัง Can you count now how many dog and cats are on the ground อ่ะ2ตัวกับหัวได้ไหม Well done น่ารักขอเสียงปรบมือให้ควินซี่ค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะเฮ้ยแล้วมันยังมีให้เล่นอีกเยอะมากค่ะทุกคนคือจะชอบเล่นเยอะกว่านี้เนี่ยเราก็คือจะเข้านอนหลับฝันดีแล้วล่ะเย้ yeah! เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับการรีวิวของซอฟในวันนี้กับเจ้าควินซี่ The Artist Robot สุดยอดเลยอยากให้มีไว้ติดบ้านนะคะซอฟว่าค่อนข้างจะบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์และสนุกสนานแถมได้ความรู้ด้วยเอาจริงๆขนาดซอฟเป็นผู้ใหญ่แล้วยังรู้สึกเอนจอยเลยกับการมีเพื่อนชวนคุยแบบนี้เนาะแบบวาดลงวาดรูปดูเขาวาดก็เพลินแล้วล่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะถูกใจคลิปนี้รักน้องควินซี่นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องซอฟปอมส์ Channel ช่องนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปซอฟรีวิวตอนใหม่ๆจากซอฟก่อนใครเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเจอกันใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอันนะดูซอฟรีวิวตอนนี้เสร็จแล้วนะคะดูย้อนหลังได้ที่ตรงนี้ค่ะสนุกทุกตอนบอกเลยคือแบบตากล้องก็เก่งนะคะคนตัดต่อก็เก่งมากนะคนรีวิวอะไรก็ไม่รู้นะคะรีวิวดีมากเลยค่ะน่าสนใจน่าจะดูซอฟรีวิวแล้วนะคะยังมีคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยสนุกอีกเยอะนะคะหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าซอฟมีอีกช่องนึงค่ะช่องซอฟปอมนะคะก็อย่าลืมแวะกดเข้าไปชมนะคะดูคลิปอื่นๆของซอฟได้รับรองว่าสนุกไม่แพ้กันเหมือนกันแฮะกดยังใครกดแล้วนะคะขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เฮงนะคะกดซับโอ้โหแบบถูกหวยสักงวด2งวดนะคะจ้าทุกค่ะ